ครับแอนนี่ครับพี่โมขออนุญาตคนที่ฟ้อง3ท่านนี้คือมีการเชื่อมโยงกับทางการเมืองใช่ไหมครับผมเกือบทุกรายที่มีการมีประมาณเชื่อมโยงทางการเมืองบางรายเนี่ยเป็นการทั้งปากเนี่ยเขาก็ปล่อยนะคะเพราะว่าสนุกปากคือวัฒนธรรมเราวิถีสร้างกันมาเกิดความระมัดระวังแต่สำหรับรายที่ได้รับการคัดเลือกมาเนี่ยก็ค่อนข้างมีพฤติกรรมที่เรารู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างเรื้อรังมีความจงใจแล้วก็แน่นอนชัดเจนว่าเป็นการโจมตีทางการเมืองเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองถ้าเล่าภาพรวมๆส่วนใหญ่ที่มีการดิสเครดิตทางการเมืองกันเนี่ยก็จะต่อยอดขยายผลบอกว่าเราเนี่ยรับเงินต่างชาติมาเคลื่อนไหวความทุกข์ทายประเทศซึ่งล้วนแต่ไม่เป็นความจริงถ้าเกิดว่ามีวิจารณญาณกันเนี่ยจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวมาตลอด5ปีที่ผ่านมาไม่มีใครใดและไม่มีประเด็นใดที่หลุดไปจากหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของทุกคนในประเทศดังนั้นก็ค่อนข้างจะสร้างความเสียหายมากจะถือว่าเป็นการสุ่มด้วยก็ได้ความจริงเยอะกว่านี้มากอย่างบางรายเราเห็นแล้วเนี่ยค่ะกลับไปดูอีกทีนึงเขาก็ล้มทิ้งไปแล้วก็มีสื่อใหญ่สื่อทีวีพิธีกรชายสองคนในรายการดังอันนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าล้มทิ้งไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างละกันคงไม่ใช่ทั้งหมดส่วนเป็นการจุดเรื่องมาจากเรื่องของจำกัดคนในประวัติหรือว่าเป็นกรณีตัดคำตัดเวลาด้วยเป็นการสืบเนื้อทั้งหมดค่ะเป็นการนำอาชญากรรมนั้นมาขยาย
ส่วนที่ไปแจ้งความที่สน.ห้วยขวางไว้เป็นยังไงบ้างครับก็ตามความคาดหมายก็คือยังไม่มีการดำเนินการใดๆนะคะอย่าว่าแต่คดีนั้นเลยนะคะคดีที่โบเคยไปแจ้งความที่ปตท.กรณีเพจข่าวปลอมแล้วก็เยอะมากขอหลักฐานไปเนี่ยตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วถึงวันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆแล้วคาดหวังแค่ไหนสำหรับกระบวนการวันนี้สำหรับกระบวนการวันนี้ใช่ไหมคะวันนี้ค่อนข้างคาดหวังความเป็นธรรมเนื่องจากเป็นการฟ้องตรงอย่างถ้าเป็นการร้องทุกข์ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สน.ยังไม่คาดหวังเลยแล้วจะไกลเกลี่ยกันได้ไหมครับผมถ้าสามท่านที่อาจจะมีความเป็นสื่อแล้วก็อาจจะประสงค์จะไกลเกลี่ยพอจะได้ก็คิดว่าต้องการสร้างบรรทัดฐานนะคะก็ไม่ได้มีใครค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ฟ้องคนที่เผลอเราฟ้องคนที่จงใจและมีพฤติกรรมต่อเนื่องเนี่ยไม่ใช่กับโบคนเดียวนะคิดว่าการ